ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการเขียน Android App นะครับเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลลงไปที่ Firebase Database นะครับแล้วก็เริ่มเลยนะครับก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับคลิก Next ไปนะครับ Next ไปเรื่อยๆนะครับธรรมดานี้ทั่วๆไปนะครับ Next ไปอีกนะครับเสร็จแล้วก็ Finish นะครับครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับให้ตัว R ตัวเนี้ยนะครับเลิกแดงก่อนนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่เมนูนี้ครับ Tools นะครับแล้วก็เลือก Firebase นะครับใน Firebase เนี่ยนะครับตัว Assistant โผล่มาแล้วนะครับก็จะมีฟีเจอร์มากมายนะครับให้เราเล่นนะครับอันนี้ที่เราจะเล่นในตอนนี้ก็คือเรื่องของตัว Real Time Database นะครับซึ่งเขาก็โฆษณานะครับว่าคือไม่ใช่โฆษณาเพียงว่าเขาบอกให้ฟังนะครับว่าDatabase เนี่ยนะครับก็จะมีการเก็บแล้วก็มีการซิงค์นะฮะ Data แบบทันทีทันใดนะครับ Real Time นะครับให้กับตัว Client ที่ Connect กับฐานข้อมูลนี้นะครับทุกตัวนะครับก็ลองเล่นดูนะครับก็กด More Info นะครับอันนี้มันเอาเข้าไปที่หน้าเมื่อกี้ใหม่นะโทษนะครับให้คลิกตรงนี้ครับตรงที่ตรงนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนแล้วว่าถ้าเกิดจะเซฟ Data ลงไปที่ Firebase Database เนี่ยทำไงนะครับก็ขั้นแรกเนี่ยแล้วก็ Connect App อันเนี้ยนะครับแอปตัวเนี้ยนะครับKU นะครับ My Application เนี่ยนะครับไปที่ Firebase ก่อนนะก็คลิกตามนี้เลยครับครับก็จะมี Connect Dialog ให้กรอกข้อมูลนะครับอันนี้เราก็ตั้งชื่อ Project นะครับใหม่นะครับก็จะเป็น My Project นะครับเสร็จแล้วก็ Connect นะครับไปที่ Firebase นะครับก็ดูสถานะด้านล่างของนี้นะครับ connecting app to Firebase นะครับแล้วก็มี progress bar วิ่งอยู่ด้านล่างนะครับครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็บอกว่าเคลียร์เรียบร้อยโปรเจกต์นะครับเสร็จแล้วก็connect locally to module app โอเคนะครับอันนี้ขั้นแรกเสร็จแล้วนะครับโอเคละขั้นที่2นะครับ add นะครับ add ตัว real time database เนี่ยไปที่แอปของเรานะครับก็คลิกไปนะครับเขาก็บอกว่าให้ไปเนี่ยเขาจะเติมตรงนี้ให้นะแก้ข้อมูลตรงนี้ให้นะครับตรงนี้ให้นะครับเราก็ accept change ไปเลยนะครับเขาจะแก้ให้เราเราก็โอเคนะครับครับก็มีการแก้ไขตัวไฟล์เหล่านี้นะครับแล้วมิกก็รอการซิงค์นิดนึงนะครับว่าผ่านไหมนะครับอ๋อนะครับก็ error นะครับก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับให้นะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับตัว build gradle นะครับอันบนนี้นะครับ double click นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ all project ตรงนี้นะครับให้เติมคำว่าเนะครับเข้าไปนะครับ URL https://maven.google.com นะครับ maven.google.com นะครับนะฮะดูดิว่าจะแก้ได้ไหมนะครับ
เสร็จแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ซิงค์ try again นะครับลองซิงค์อีกรอบนึงโอเคนะครับเงียบๆไปแล้วนะครับไม่มี Error ก็น่าจะโอเคละนะครับ Add ตัว Firebase เข้าไปนะครับผ่านแล้วขั้นที่2นะครับถัดไปนะครับขั้นที่3ให้ใส่ Database Rule เข้าไปนะครับว่าใครจะเข้าไป Access ได้อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อความง่ายนะครับก็จะจริงๆก็มี Authent นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะให้เป็นแบบPublic Access ก็ได้นะครับคือไม่ต้อง Authent นะครับลองคลิกดูนะครับเขาก็จะไปที่ตัว Console นะครับเราก็ลอกอันนี้มานะครับ Public นะครับลอกมาอ๋อไม่ใช่ตัวเดียวอันนี้เป็นตัว Document นะครับก็ลอกอันนี้มาเสร็จแล้วก็ไปที่ Console ของตัว Firebase นะครับลิงก์นี้นะครับRefresh นิดนึงนะครับเพราะว่ามี Project ใหม่เพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ครับชื่อ My Project ตามที่เราตั้งไว้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วอ๋อมีแอปอยู่แล้วนะครับแอปตัวนี้ก็สังเกตว่าชื่อแพ็กเกจก็ชื่อเดียวกับของตัวที่เราเขียนไว้เมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ไปที่ตัว Database นะครับตรง Develop นะครับส่วนนี้อันนี้เราพูดถึงว่าต้องการคอนฟิกตัวฐานข้อมูลตัวนี้ให้เป็นแบบ public access นะครับซึ่งไม่แนะนำนะครับอันนี้คือเราเขียนเพื่อทดลองเล่นเฉยๆนะครับก็ไปที่ rule นะครับแล้วก็ replace all นะครับแล้วก็วางไปนะครับแล้วก็กด publish นะครับตอนนี้ก็ database ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ public access แล้วนะครับเขาก็มีคำเตือนไว้เนี่ย config เป็น public นะอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะอ่านแล้วก็เขียนลงฐานข้อมูลเราได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไปที่ data นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับนะครับก็จะมีเป็นมันจะเป็น root node อยู่ตรงนี้นะครับยังข้อมูลยังไม่มีอะไรนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวลองเขียนโค้ดดูนะครับเขียนโค้ดเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปในFirebase ตัวนี้นะครับก็กลับไปที่ตัว Android Studio นะครับในที่โค้ด Java นะครับเขียนโค้ดตรงนี้เลยครับ on create ต่อเลยนะครับจริงๆก็มีตรงนี้อธิบายเหมือนกันนะครับข้อ4นะครับข้อ4ก็จริงๆก็ลอกโค้ดมาเลยก็ได้นะครับนะครับลอกโค้ดมานะครับจากข้อ4เดี๋ยววางตรงนี้นะครับไว้ใต้นี้นะครับแล้วก็fix import ไปนะครับก็โค้ดที่ว่านี้นะครับก็คือไป get instance ของ database มานะครับเชื่อมต่อกับ database ตัวเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปหา reference มาหนึ่งชื่อว่า message นะครับถ้าไม่มีก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่บอกว่าโอเคเราสร้างเป็นนั่นแล้วกันนะครับเป็น usernะครับแล้วก็เซตค่าให้เขานะครับเป็น user ชื่อว่า John นะครับประมาณนี้นะครับสั่งรันนะครับถ้าขึ้นตรงนี้แล้วไม่มี error อะไรขึ้นมานะก็น่าจะโอเคนะกลับไปที่ตัว Firebase ใหม่นะครับก็สังเกตว่า user ชื่อว่า John เนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะต้องการสร้าง user ขึ้นมาสักหลายๆคนนะครับภายใต้ node user ตรงนี้นะครับที่ควรจะมี s ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวลบ John ตรงนี้ทิ้งก่อนแล้วกันนะครับสร้าง delete ก่อนนะครับแล้วก็กลับไปที่โค้ดนี่อันนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโค้ดของตัว Android นะครับ
ให้เราไปหา reference ชื่อ user นะครับเสร็จแล้วก็ไปสร้าง user ข้างในขึ้นมานะครับ